ดตามชมช่องเดลี่ศิลปชัยครับวันนี้ศิลปชัยเดลี่พามาดูบรรยากาศของการเปิดเรียน 100% วันแรกครับมากันพร้อมๆกันบรรยากาศหน้าโรงเรียนตอนนี้ก็ปกติทุกอย่างครับโล่งโปร่งสบายถ้ามีการจัดระบบดีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมกันเพื่อนดีใจนะวันนี้ดีใจไหมที่ได้มาโรงเรียนพร้อมกันหมดเลยดีใจดีใจนะโอเคครับ
Thank you.
ที่สองว่าศิลามังกาครูปฏิบัติก็ได้พูดย้ำถึงมาตรการต่างๆที่เราทำกันมาด้วยดีโดยตลอดแล้วแต่ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามากันเพียงครึ่งนึงมาตรการที่ครูเป็นห่วงที่สุดก็คือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะห่างและการที่เราจะเผลอไปสัมผัสตัวของเพื่อนๆสิ่งที่ครูอยากจะฝากและก็ฝากไปยังคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำวิชาก็คือขอให้ช่วยดูแลไม่ให้นักเรียนเนี่ยกอดรัดควัดเวียงกันนะครับอย่าไปกอดคอกันอย่าไปจับไม้จับมือกันเดินห่วงแขนกันเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นส่วนที่เสี่ยงในการที่จะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถึงแม้ว่าตอนนี้มันไม่มีแต่ขอให้เราไม่ประมาทสำคัญที่สุดคือแมสเนี่ยครับขอย้ำนักเรียนทุกคนว่าต้องสวมแมสยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำก็ถอดแมสส่วนเวลาอื่นก็ขอให้ทุกคนท่องไว้เลยครับต้องสวมแมสและล้างมือคนสำคัญที่สุดคือตัวเราเองนะครับตัวเราเองนี่แหละอย่าให้คนอื่นมาบอกเราขอให้เราคิดว่าเราต้องปลอดภัยการจะปลอดภัยได้ก็คือต้องไม่ประมาทต้องคาดแมสเนี่ยต้องคาดแมสครูจะคาดแมสเป็นประจำเดินไปไหนมาไหนก็จะคาดแมสให้เป็นตัวอย่างกับคุณครูและก็นักเรียนทุกคนถึงแม้ว่าสงขลาของเราจะยังไม่มีการระบาดของโควิด-19ถ้าเจอนักเรียนห้องไหนที่ไม่สวมแมสเนี่ยครูจะจดเป็นสถิติเอาไว้ครับว่าห้องไหนบ้างซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คุณครูและนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันมีคนใดคนหนึ่งหรือห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันถ้าเกิดการระบาดขึ้นมาเกิดติดเชื้อขึ้นมาเราทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดถ้าอยากจะมาเรียนพร้อมกันเจอหน้าเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนได้พึงระลึกในส่วนของการระมัดระวังตัวเองตอนนี้โควิด-19 ยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนรอวันที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งถ้าเราประมาทวันนี้อย่าดีใจจนเกินเหตุว่าเจอเพื่อนแล้วสนุกเลยวันนี้ก็ขอฝากนักเรียนทุกคนขอแสดงความดีใจด้วยว่าหลายคนที่ไม่ได้เจอเพื่อนมา1เดือนแล้ววันนี้มาเจอแล้วเมื่อมาเจอแล้วก็ยิ้มครับแต่ว่าอาจจะไม่เห็นปากนะยิ้มอาจจะเห็นแต่กระพริบตาก็แล้วกันกระพริบตากัน 3-4 ครั้งแสดงถึงความดีใจเพราะว่ายิ้มเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นหรอกครับดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับย้ำว่าเราทุกคนต้องช่วยกันหาแมสสวยๆมาคาดทำให้มันเป็นแฟชั่นไปเลยครับว่าถ้าสวมแมสแล้วโอเคสวยเหมือนของครูเนี่ยครูก็พยายามหาแมสสวยๆมาสวมเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ยคนทักว่าเออสวยนะมันเลยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิตของเรา
ขอให้ทุกคนโชคดีขอต้อนรับกลับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลสงขลาเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมบรรยากาศของห้องเรียนต่างๆครับว่าในห้องเรียนเนี่ยที่มีความแออัดเราจะจัดระบบระยะห่างเป็นยังไงบ้างกันเลยครับสวัสดีค่ะ
ูปิดหน้าต่างสามารถเชื่อไปไหนชมและท่านผู้ครองที่รบครับผมพาทุกท่านเดินชมห้องเรียนต่างๆได้เห็นถึงความสุขของนักเรียนที่ได้กลับมาเรียนพร้อมกันในวันนี้นะฮะซึ่งเป็นการเปิดเรียน 100% วันแรกตั้งแต่เช้าซึ่งเป็นบรรยากาศของการมาส่งนักเรียนก็เป็นไปตามปกติครับรถก็ไม่ได้ติดนั้นผมขอบคุณท่านผู้ครองทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในเช้านี้เดี๋ยวเราต้องดูในตอนปลายว่าช่วงมารับนักเรียนนั้นจะเป็นยังไงแต่ที่น่าเสียใจนิดนึงคือยังมีท่านผู้ครองอีกประมาณเกือบ10คนครับที่มาส่งลูกไม่ทันในวันนี้มาสายถ้าหากว่าท่านพอปรับเวลาได้ขอให้ท่านได้ช่วยวางแผนในการมาส่งลูกให้ทันเลยวันนี้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากครับที่ได้เจอเพื่อนศิลปชัยเดลี่
เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ